ความมั่นใจและตั้งใจทำทุกอย่างให้เต็มที่ก็สามารถที่จะมาเวทีนี้ได้ไม่ว่าเราจะเป็นใครหรือยังไงขอแค่มั่นใจเป็นคนดีแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเราก็สามารถมาประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองค่ะขอบคุณค่ะพี่ของเฟรมเฟรมคิดว่าอย่าตัดสินคนจากรูปร่างภายนอกค่ะมันไม่จำเป็นเลยที่คนสวยจะต้องมีสมองหรือคนไม่สวยจะต้องมีสมองเพราะว่าการกระทำของคนเรามองที่การกระทำดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะของผู้หญิงไทยนะคะเมย์รู้สึกว่าในเมืองไทยเนี่ยความเท่าเทียมของผู้หญิงและผู้ชายอาจจะยังไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเราจะพัฒนาเดินหน้ากันได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องจับมือร่วมกันเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิงนะคะนี่คือเรื่องของทุกคนเลยค่ะเสน่ห์ของเมืองไทยก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาเมืองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งภาคเหนือก็จะมีภูเขาภาคใต้ก็จะมีทะเลอาหารที่แตกต่างเป็นยูนิคไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะหรือว่าผัดไทยก็ตามต้มยำกุ้งแต่ว่าสิ่งที่จะดึงดูดมากที่สุดน่าจะเป็นคนไทยค่ะเพราะคนไทยนะคะเป็นคนที่ยิ้มเป็นคนที่ไหว้ทักทายแล้วเวลาที่มาก็จะสร้างความประทับใจสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขค่ะสำหรับโบนะคะโบคิดว่าพวกเราทุกคนมีความสวยที่แตกต่างกันสวยในแบบของตนเองโบก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็จะเห็นว่าโบก็จะสวยในแบบที่เป็นโบค่ะขอบคุณค่ะประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องสำอาง BSC ใช้ตลอดปียินดีกับหมายเลข5ด้วยนะคะมาริยาพูดเลิศลาภกับ Miss Universe Thailand 2017ค่ะและการประกวดในปีนี้เราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย TVC ด้วยครับและเธอจะไปสู่จักรวาลจริงๆนะคะเพราะว่าเธอจะเป็นตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมประกวด Miss Universe 2017ที่สหรัฐอเมริกาในวันที่26พฤศจิกายนนี้หรือเช้าวันที่27พฤศจิกายนตามวันและเวลาของประเทศไทยค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจและส่งแรง